บวกกับวิวของ M Quartier นี่ใครครับหน้าคุณคุณ 15,000 บาทขุดได้ 15,000 บาทต่อเดือนหวังว่าในอนาคตคงจะมีผู้ก่อตั้งบิทคัมด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะครับทุกคนแล้วดูวิวของกรุงเทพได้ดูเลยครับเป็นโซนของบิทคัม M Social ทั้งหมดเลยสวัสดีครับทุกคนครับผมชื่อท็อปจิรายุทธนะครับวันนี้เราจะมาทัวร์บิทคัม M Social เริ่มจากลิฟต์ก่อนเลยครับลิฟต์ตัวนี้พิเศษมากขึ้นตรงมาที่ Bitcup M Social ได้เลยนะครับอยู่ชั้น2ชั้นบนสุดของตึก Helix ที่ M Quartier นะครับสามารถมาได้ทุกวันพิเศษยังไงรู้ไหมครับเป็นลิฟต์พิเศษสำหรับ Bitcup M Social โดยเฉพาะเป็นการพาร์ทเนอร์กันระหว่าง Bitcup กับทาง The Mall เดี๋ยวเราจะมาทัวร์กันว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างตามผมขึ้นมาเลยนะครับเข้ามาปุ๊บทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นReceptionสามารถมาถามคำถามต่างๆได้ว่า Bitcup M Social มีอะไรบ้างนะครับตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างที่ไหนบ้างแต่ถ้าใครอยากจะสมัครบัญชีเดินเข้ามาปุ๊บต้องเลี้ยวทางขวานะครับก็จะเป็นที่ให้ทุกคนสามารถที่จะมาสมัครเปิดบัญชีทาง Bitcup เพื่อที่จะได้เริ่มเทรดกันได้นี่จะเป็นโซฟา area ตรงกลางนะครับเห็นกราฟไหมครับ area graph นะครับที่โชว์สกรีนจะเยอะหน่อยคล้ายๆกับห้องค้านะครับแต่นี่เป็นห้องค้าดิจิตอลที่เกี่ยวกับการซื้อขายDigital Asset เป็นหลักแล้วตรงนี้ก็จะเป็น Reception นะครับใครที่มีปัญหา Customer Support สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับใครที่อยากจะมาเปิดบัญชีนะครับติดตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถมาคุยกับ Reception ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นทีมงานที่คอยดูแลสามารถที่จะมาเปิดบัญชีนั่งเปิดบัญชีกันได้เลยนะครับนี่ครับในมุมนี้ก็จะมี Merchandise Corner นะครับแต่เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะเป็นห้องใหญ่มากๆแต่นี่ชั่วคราวไปก่อนนะครับก็จะมีโอ้เห็นไหมครับขายเครื่องขุดด้วยนะครับเราได้ข่าวว่าเครื่องขุดนี้พิเศษยังไงนะครับก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น2060นะคะเป็นตัวสตาร์เตอร์นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 220,000 บาทนะคะจะมีการ์ดจอทั้งหมด6ใบด้วยกันค่ะ 220,000 ตัวนี้นะคะก็จะประมาณ185 mph นะคะรายได้ปัจจุบันตอนนี้ประมาณ 15,000 ต่อเดือน 15,000 บาทขุดได้ 15,000 บาทต่อเดือน220,000 บาทนะครับใครที่สนใจที่อยากจะเข้ามาในวงการนะครับอยากจะ specialize ทางด้านการขุดเหรียญเนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อนะครับได้ที่นี่นะครับแล้วนี่ก็ได้ข่าวว่า customize มาพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะไฮไลท์ก็คือจะอยู่ที่พัดลมนะคะระบายความร้อนก็คือหลิกตัวนี้จะติดพัดลมด้านหน้าและด้านหลังนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นจอ LCD แสดงผลการทำงานของตัวเครื่องนะคะค่ะระบบ simple mining ค่ะนะครับแล้วก็นี่มีพิเศษด้วยนะครับสำหรับลูกค้าบิทคัพนะคะก็จะได้สิทธิพิเศษก็คือเป็นฟรีพัดลมนะคะคูลเลอร์มาสเตอร์ทั้งหน้าและหลังนะคะแล้วก็เป็นแถมฟรีจอ LCD นะคะมีทัช7นิ้วด้านนี้ค่ะครับจะต้องไปหาที่ที่ไฟฟ้าถูกๆด้วยสามารถติดต่อได้ที่ไหนนะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับขุดนะคะสามารถเซิร์ชที่ Facebook นะคะชื่อเพจ @sign อุปกรณ์ขุดเหมืองบิตคอยค่ะนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการขุดบิตคอยก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับนะครับเห็นไหมครับอันต่อมาก็จะมีทั้ง Tracer เป็นกระเป๋าใครที่อยากจะเก็บ Bitcoin เก็บเหรียญเองที่บ้านผมแนะนำว่าให้ใช้ Hardware Wallet นี่ก็จะมี Ledger Nano ใช่ไหมครับมี Tracer แล้วแต่ยี่ห้อทีมงานก็จะช่วยเซตอัพตรงนี้ให้ได้ว่า Seed Recovery คืออะไร Pin Protection คืออะไรเก็บยังไงให้มันปลอดภัยก็สามารถมาซื้อตรงนี้แล้วทีมก็จะช่วยเซตอัพ Wallet ให้เลยใครอยากจะได้เสื้อเหรียญใส่สบายๆมีทั้งล่มมีทั้งเสื้อมีทั้งเสื้อโปโลมีทั้งหน้ากากนะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่นี่นะอีกหน่อยห้องจะใหญ่มากครับ Merchandise Corner เดี๋ยวตามผมมาเลยครับมาครับตรงนี้ก็จะเป็นห้อง VIP นะครับที่คนที่อยากจะมานั่งเทรดนะครับมา brainstorm ไอเดียนะครับบวกกับวิวของ M Quartier ชั้นสูงสุดนะครับใครเทรดที่บ้านที่น่าเบื่อเนี่ยก็สามารถที่จะนัดเพื่อนๆมาเจอกันมาแชร์ทิปนะครับมาแชร์ความคิดเห็นแชร์ความรู้กันว่าเหรียญไหนดีเหรียญไหนไม่ดีนะครับมีกระดานให้วาดภาพ brainstorm idea ด้วยนะครับเราก็มานั่งเทรดตรงนี้ได้ภรรยาจะไปช้อปปิ้งหรอจะมานั่งเทรดก็ได้นะเป็นที่ที่มาช้อปปิ้งมอลแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวหลังจากนี้เนี่ยห้องต่างๆก็จะแบ่งเป็นเทียร์แล้วเราจะมีทั้งหมด3เทียร์เทียร์ที่1เทียร์ที่2เทียร์ที่3แต่เทียร์ที่3เนี่ยเป็น invitation onlyมีบัตรสีขาวสีเงินแล้วก็สีเขียว Emerald นี่คือ Invitation Only นะครับซึ่งเทียร์หนึ่งเนี่ยจะสามารถที่จะใช้ Space นี้ได้นะครับในการมานั่งเทรดนั่งแชร์ไอเดียนะครับมานั่งพูดคุยกันเป็น Community ใครเทรดเบื่อๆที่บ้านก็มานั่งตรงนี้ได้ Area ที่โชว์กราฟนะครับของแต่ละเหรียญนะครับแล้วนี่ก็จะมีเป็น Bitcup
history นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2008ใช่ไหมครับปี2021ก็เป็นยูนิคอร์นนะครับภายใน3ปี10เดือนนะครับหวังว่า history จะยาวขึ้นนะครับเดือนจากนี้เราจะมี area ด้านนอกด้วยนะครับอีกหน่อยก็คงจะเป็น fresh air นะครับ area ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็น level 2กับ level 3นะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกห้องที่มานั่งเทรดเนี่ยก็จะมีจอใหญ่ๆโชว์ราคาของอย่างต่างๆมานั่งพูดคุยกันแชร์ไอเดียได้แล้วมุมนี้ก็จะเป็นมุม Hall of Fame นะซาโตชินากาโมโตะนะครับผู้ก่อตั้ง Bitcoin Blockchain Vitalik ผู้ก่อตั้ง Ethereum Blockchain หวังว่าในอนาคตคงจะมีผู้ก่อตั้ง Bitcup ด้วย อยู่ใน Hall of Fame นะครับก็สามารถเข้ามานั่งมาดูกันได้นะครับอยากให้ทุกคนมาเจอกันแล้วนี่มีห้อง Level 3นี่คือห้องนะครับ Level 3ที่ใครอยากจะมีห้องแบบ private หน่อยมาพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนฝูงที่เราสนิทนะครับจะได้ไม่เบื่อที่บ้านก็มาใช้ห้องนี้ได้ข้างนอกถ้าใครเทรดข้างในเบื่อๆก็จะมี area ข้างนอกพิเศษให้ด้วยโอ้ลมแรงมากนะครับนี่ครับข้างนอกก็จะเป็น area ที่เป็น private นะครับแล้วดูวิวของกรุงเทพได้นะครับด้านนอกชั้นสูงมากของตึก M Quarter นะครับลูกค้าบิดครับมาได้เลยนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวตามผมมาเรายังมีโซนข้างนอกด้วยนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่คือโซนทั้งหมดของ Bitcup M Social ยาวไปเลย2ชั้นสามารถตามผมมาได้เลยนะครับโลโก้ของ Bitcup M Social หวังว่าทุกคนจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับ Bitcup M Social เป็นที่ที่2แล้วเรามี Investment Center อยู่ที่ที่1ที่แรกตรงตึกสีลมตึก Liberty Square Bitcup M Social เนี่ยเป็นที่ที่2ที่อยู่ที่ M Quarter 2ชั้นบนสุดของตึก Helixนะครับใครสะดวกที่ไหนก็ไปได้ทั้ง2ที่เลยยังไม่พอนะครับเรามีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยมีที่จัดมีตอัพให้ด้วยนะครับทุกเดือนเราอยากจะพาสปีกเกอร์เก่งๆมานะครับพาผู้ก่อตั้งเหรียญต่างๆนะครับมาให้มาเจอพบปะกันนะครับที่เป็นฟิสิคอลมีตอัพข้างนอกก็จะเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซอินคูเบเตอร์แอคเซลเลอเรเตอร์แอเรียนะครับเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานนี่คือ Bitcup นะครับ Cup M Space Space เนี่ยย่อมาจากคำว่า Space นะครับซึ่งเราก็จะใช้ area นี้นะครับในการจัดสอนคอร์สต่างๆนะครับเราก็จะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับอีกเคาน์เตอร์หนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าเดินเข้ามาฝั่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็จะเจอเคาน์เตอร์นี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมา register คอร์สต่างๆใครอยากจะเรียนอะไร reskill upskill ตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะมา register นะครับคอร์สในเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้นะครับแล้วพอเข้ามานะครับและนี่คือเวทีนี่ใครครับหน้าคุ้นนี่ก็จะเป็นที่ที่เราจัดสอนนะครับมาสามารถที่จะให้พาสปีกเกอร์เก่งๆเนี่ยมาให้ความรู้มาพบปะกันมาพรีเซนต์ให้ทุกคนฟังถึงโปรเจกต์ใหม่ๆรวมถึงสตาร์ทอัพด้วยสตาร์ทอัพไหนที่นะครับมีโปรเจกต์เจ๋งๆเนี่ยสามารถที่จะมาพิชตรงนี้ก็ได้แล้ว Bitcup ก็จะลงทุนให้นะครับลูกค้า VIP ท่านไหนอยากจะมาหาที่ที่จะมาจัดเซมินาร์ก็ติดต่อทาง Bitcup Academy ได้เลยนะครับที่ของ Bitcup เนี่ยก็จะยาวตั้งแต่ตรงนี้ครับ Bitcupความจริงที่ของ Bitcup ยาวไปถึงสุดนู่นเลยแต่นี่ยังสร้างไม่เสร็จอันนี้ให้ดูก่อนที่จะสร้างเสร็จด้วยซ้ำนะครับฝั่งนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า NFT Gallery นะครับลองคิดภาพว่าไปเดินที่มิวเซียมแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องเป็น Physical Painting เนี่ยนะคนเราจะมีเป็น NFT Painting ใช่ไหมครับสมมตินะครับ NFT Programmable Art คนสามารถที่จะประมูลกันซื้อขายกัน QR Code นะครับแล้วก็ Display ก็จะหมุนไปเรื่อยๆของ NFT สามารถที่จะมีเป็นดิจิทัล NFT ที่แรกของเมืองไทยตรงนี้อีกไม่นานฝั่งตรงข้ามนี่คือการ์ดที่ผมบอกไปเลเวลที่1ชื่อว่าลูน่าเลเวลที่2คือเซอร์คอนเลเวลที่3คือเอมเมอรัลด์อันนี้คืออินวิเทชั่นโอนลี่นะครับเลเวล1 2 3สามารถที่จะมาซื้อได้ปีนี้จะมีทั้งหมด 12,000 ใบติดต่อมาได้ที่ Bitcup Academy หรือ bitcup.com Facebook page ก็ได้หรือผ่านอีเมลผ่านอะไรมาก็ได้ความจริงเดินมาที่นี่เลยก็ได้ครับที่ Bitcup M Social ที่ Emporia สามารถที่จะมาซื้อสมัครสมาชิกได้เลยมีอยู่3 level แต่ละ level ก็มีสิทธิพิเศษแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น trade free credit ได้รับ wine free มาใช้ space free เครื่องของ The Mall เนี่ยก็จะมีที่จอดรถโซนพิเศษแล้วก็สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีส่วนลดให้ด้วยสามารถใช้บัตรนี้ได้เลยแล้วตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วเรายังสร้างไม่เสร็จเราจะสร้างเป็น merchandise corner ใครคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อ tracer ใครที่อยากจะซื้อเครื่องขุดไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็สามารถที่จะมาซื้อที่นี่ได้สามารถที่จะมาซื้อได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยจะเป็นร้าน merchandise corner ที่เรากำลังเร่งทำกันอยู่นะครับแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนของนะครับเห็นไหมครับยาวสุดนู่นเลยครับเป็นโซนของ Bitcup M Social ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือคร่าวๆครับของ Bitcup
M Social ใครแวะมาแถว M Quartier เนี่ยก็อย่าลืมแวะมาเจอกันตึก Helix 2ชั้นบนสุดเป็นสถานที่แรกในประเทศไทยเลยครับที่มีสถานที่สำหรับชาว Community Cryptocurrency ก็หวังว่าทุกคนจะมาเจอกันนะครับที่ BitCup M Social วันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ